งัดภาพเด็ดโยเกิร์ตนัชชาเคยกินหมูกระทะหน้าแฮปปี้เวอร์ค่ะเป็นครั้งแรกที่โยเกิร์ตนัชชาบนประชุมออกมาพูดถึงเรื่องหมูกระทะที่ก่อนหน้านี้อดีตสามีบอกว่าไม่เคยกินแต่ล่าสุดสาวโยเกิร์ตออกงานอีเวนต์ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นต่างๆที่กำลังถูกพูดถึงกับอดีตสามีรวมไปถึงเรื่องหมูกระทะที่อดีตสามีบอกว่าไม่เคยกินดิสาวโยเกิร์ตบอกว่าตนนั้นเคยกินแต่ไม่ขอพูดดีกว่าซึ่งถามถึงรสชาติก็อร่อยดีค่ะล่าสุดทางเพจอีปาข้างบ้านได้เผยภาพอดีตของสาวโยเกิร์ตที่เคยกินหมูกระทะอยู่พร้อมระบุแคปชั่นว่าจบโยเกิร์ตPK หมูกระทะอีปาข้างบ้านทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวสนั่นกันเลยทีเดียวค่ะ